ที่ศูนย์บริการประชาชนทำเนียบรัฐบาลพันตำรวจโทสันทนะประยุรรัตน์อดีตรองผู้กำกับการ2ตำรวจสันติบาลในฐานะประธานที่ปรึกษาบริษัทพัฒนาตลาดใหม่ดอนเมืองเดินทางมายื่นหนังสือข้อมูลการทุจริตตามที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีระบุว่าถ้ามีข้อมูลหลักฐานอะไรให้มายื่นได้โดยยืนยันว่ารายละเอียดจะเป็นใครและทุจริตเรื่องอะไรยังพูดไม่ได้ขอให้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบไปก่อนเพราะห่วงว่าถ้าเอกสารยังไม่ทันเปิดชีวิตตนอาจจะจบก่อนเจ้าหน้าที่ได้เชิญพันตำรวจโทสันทนะไปพูดคุยทำความเข้าใจใช้เวลาหารือประมาณ30นาทีพันตำรวจโทสันทนะยื่นข้อเสนอขอนายทหาร2คนและรถ1คันเพื่อไปรับเอกสารทุจริตดังกล่าวแต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้ตามคำขอพันตำรวจโทสันทนะจึงเดินทางกลับสถานการณ์เมื่อวานนี้ไม่เป็นภัยกับผมละไม่มีความปลอดภัยกับตัวผมแล้วนะต้องเข้าใจทั้งตำรวจเอ้านี่มีท่านนายกรัฐมนตรีพูดถึงความเป็นจะมีอันตรายไหมต้องเข้าใจผมก็เป็นก็นักรบนะแต่ผมรบในเมืองเองก็ได้ขอให้ผมเข้าไปข้างในเพราะมันเป็นเอกสารที่ผมเรียนไงมันเป็นเอกสารจริงแล้วให้ผมมาอยู่ตรงนี้อย่างนี้ผมไปไปถึง4แยกไปอีกแยกเขาทำงานมาแล้วไม่รู้จะไปพ้นสักอีกสักกี่แยกแล้วเกิดอะไรขึ้นเอกสารตรงนี้เฮ้ยมันก็ไม่รู้แล้วนี่เปิดซองยังไม่ทันเปิดแต่ชีวิตผมจบแล้วใครรับผิดชอบผมระดับสูงพอแล้วนะเกี่ยวข้องกับบุคคลระดับสูงในคสช.มั้ยครับผลได้ครับเอานี้มาผมไม่พูดอะไรทั้งสิ้นนะผมไม่ใช่ว่าผมอันนั้นไอ้นี่มากเรื่องเอาเถอะขอรักษาอย่าเพิ่งรู้ช้านิดนึงแล้วชีวิตผมอยู่ต่อขอชีวิตผมดีกว่านะถึงคนส่วนทุกท่านทำไมถึงคิดว่าจะไม่มีความปลอดภัยจากมาทั้งกี่รัฐบาลกี่นักการเมืองใหญ่เล็กเป็นเรื่องส่วนตัวผมแต่ผมก็เอาไม่ต้องไปเอ่ยชื่อพวกนั้นผม